ตัวไปในลักษณะอย่างนั้นเรียกกันว่าเป็นความสามารถที่แสดงฤทธิ์ได้ย้ำแต่ต้องบุญญฤทธิ์เท่านั้นนะฮะบอกให้ทราบว่าพอฤทธิ์ในทางชั่วมันมาไม่ถึงอิทธิฤทธิ์จะมาไม่ถึงนะครับคือกลุ่มฤทธิ์นี่ก็คือพวกจิตนะจิตขุนมัวเขาแข็งแกร่งนะฮะเช่นจิตที่มันร้ายกาจในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือชาวรัสเซียชื่ออะไรนะนึกว่าอะไรทีนึงรัสปูตินโอเคครับรัสปูตินนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับพวกอวิชชานั่นคือตัวแม่เป้งนะครับแต่เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในโซนเย็นๆหนาวๆนู่นร้อนจัดโซนหนาวจัดร้อนจัดนะครับคนที่จะมีกับสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบนะวันนี้คนที่เป็นพวกอิทธิฤทธิ์ก็คือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนั่นแหละพี่อย่าไปไกลมนต์ดำมนต์แดงนั่นแหละครับบัดนี้นาทีนี้ไอ้หัวแถวมันไปวนๆแล้วนะเช่นถ้าเป็นกลุ่มสาธุก็คือไอ้มัจจุราชมันไปแล้วจ้ามันเจอสามสหายหลบในไปหมดแล้วแหละนะถ้าหากเป็นกลุ่มโอมก็คือราหูไปแล้วมันเจอสามสหายลุมมันไปแล้วจ้าแปลว่ากลุ่มพวกนี้จะไม่มีหัวแล้วนะนะครับแล้วก็ไซตอนซาตานก็ไปแล้วจ้านะครับหลบไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่มีหัวแล้วนะจะไหว้วอนอ้อนวอนจุดทูบจุดประทัดจุดนั่นแหละไม่มีทางถึงก็แล้วกันเพราะว่าหัวมันไปแล้วเจอสามสหายไปเวิร์นๆแล้วนะพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกพระราชพาหนะของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมาสู่แผ่นดินโลกใบนี้มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรคำนี้แหละความหมายเดียวกันกับทุกศาสนาพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับมีคำว่าพระศรีอริยเมตไตรนะครับแต่เก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาล นี้ทั้งเอกภพนี้กาแล็กซี่นี้พระองค์จะรู้ทุกเรื่องเก่งทุกอย่างนะครับมาพร้อมๆกับความสามารถจะมาพร้อมๆกับเดี๋ยวนะพลังทั้ง5นะครับมาทั้งพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับมาทั้งหมดถ้าใครดูหนังอะไรมาร์เวลบ่อยๆจะรู้จักพวกนี้พอสมควรครับเรื่องของการใช้พลังงานมันถึงยุคของการใช้พลังงานนะครับและต่อไปนี้ทางสาธารณสุขเหมือนกันนะครับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยในเรื่องของการที่ใช้เคมีมาช่วยการรักษาไปไม่รอดแล้วครับเจอทางตัดเจอกำแพงแล้วต่อไปถูกฟ้องร้องบอกให้จะเอาได้นะบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อนาคตจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าท่านใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วกับมนุษยชาตินะครับต่อไปเจอเด็กเกิดหลังวันที่มกราคม 37จะตั้งข้อหาอันเป็นเท็จให้ชื่อโรคเข้าไปแล้วทำให้เขาหายไม่ได้จนนั้นก็สูญเสียทรัพย์เงินทองพ่อแม่เขาหามาได้ปู่ย่าหาไม่ได้ตัวเขาเองมันก็ไม่ได้ใช้เขาจะกลับมาต่อว่านะนี่ภาษาลุงงอกบอกไว้เพื่อกรุณาคิดโปรดพิจารณาหากว่ากลับลำได้ก็ต้องกลับลำซะประมาณนั้นนะครับลุงงอกไม่เกี่ยวลุงงอกหวังดีกับทุกคนนะครับแล้วก็อะไรกันนั่นแหละทีนี้กลับมาถึงทางด้านทางเลือกพืชสมุนไพรอะไรต่างๆนี่กับเถียงกันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้แปลว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องเดียวนี่ครับเพราะฉะนั้นจะมาทางเลือกของพลังงานในตอนนี้ครับทางออกนะครับก็คือเรื่องพลังงานนะครับพลังงานที่ว่านั้นก็มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะให้มาเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับไอ้เจ้าพลังงานโอเคนะก็หวังว่าน่าจะพอครับสำหรับเรื่องของอภิญญาที่ท่านที่ถามมาก็อยากจะรู้ก็อธิบายใส่ไข่กันไปบ้างเหม็นบ้างนะหอมบ้างนะอธิบายใส่ไข่ตามสไตล์ลุงออกตามภาษาลุงออกที่เรียกว่าภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่นะโอเคนะพอไหมพี่พอนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะผู้ที่ได้พิญญาที่ว่านี้จะพิญญา3อภิญญา5บวก1ก็ตามทีนะฮะมนุษย์พันนั้นต้องมีสิ่งที่มีความสำคัญก็คือต้องมีศักยภาพคำว่าปฏิสัมภิทา4
่านอีกทีหนึ่งหนึ่งอัตตปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในเรื่องของความหมายของภาษาเรียกว่าอัตถะนะใช่ป่ะต้องแตกฉานในเรื่องของอักขระโอเคนะนะแตกฉานเรื่องอักขระเช่นอักขระคือกอไก่ถึงงอนฮูกนี่แหละโอเคไหมแล้วก็สระแม่สระแล้วก็วรรณยุกต์มารวมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าอักขระกลุ่มอักขระแต่นี้พอเวลาผสมสารปุ๊บมันก็มาแตกฉานเรื่องของนิรุตติปฏิสัมภิทาก็คือแตกฉานแตกฉานด้านความหมายของภาษาแม่อย่างเช่นคำว่าจิตคืออะไรจิตเป็นภาษาเนาะความหมายของภาษาที่ว่าจิตนี่คือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดห้ามเปลี่ยนคำพูดคำนี้เห็นไหมไม่ได้หาให้เจอนะครับนี่แหละคือภาษาคิดก๊อกของลุงเหาะอะไรกันนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญายังต่ออีกนะครับนี่เป็นนิยามของภาษาจิตจิตคิดเอาไม่ได้นะครับจิตคิดไปเองไม่ได้นะครับนั่งนิ่งนะได้พูดถึงจิตก็มีแต่คำว่าขุ่นมัวกับคำว่าใสสะอาดแค่นะขุ่นมัวจิตดำมืดบอดนั่นเองคำว่าจิตขุ่นมัวจิตมืดจิตบอดดำอวิชชาครอบปุ๊บดำสนิท 100%ขุ่นมัวมีขาวเจือปนหน่อยนึงเป็นสีเทาถ้าหากว่าสีขาวมากกว่าสีเทาอย่าง60 40เงี้ยจิตก็จะเริ่มสะอาดไปแล้วขาวปนดำขาว80ดำอยู่20มันก็สะอาดไปเรื่อยสะอาดไปเรื่อยถ้ามันถึง100ปุ๊บขาว100ปุ๊บจะเป็นใสพอใสปุ๊บนั่นคือจิตบริสุทธิ์ที่ตรงนั้นเองนะครับจำหน่อยนะครับภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกนี่จำไม่น้อยไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าจะแล่มแข็งก็เปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้นะวันนี้วันข้างหน้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะมีคนน้ำแข็งเปล่ามาให้กินเองไม่ต้องไปเอาอะไรไปแลกประมาณนั้นนะ ดีไหมพี่ปฏิจจสมุปบาท4ข้อที่3ก็คือต้องแตกฉานในเรื่องของพระธรรมนะครับไม่ใช่แตกฉานเรื่องของธรรมะนะ เพราะในเรื่องของพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนะครับต้องแตกฉานเรื่องของพระธรรมโอเคนะก็ง่ายๆคือแตกฉานทั้งโลกกับทางธรรมนี่ดีกว่าจะใช้ได้นะครับแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมแปลว่าแตกฉานทั้งสิ่งที่เป็นสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะคือทางธรรมคือทางพระธรรมโอเคไหมครับปรมัตถสัจจะคือพระธรรมเช่นพระพุทธพระธรรมโอเคไหมครับนั่นแหละครับต้องแตกฉานเรื่องของปรมัตถแล้วก็ในทางโลกก็คือสิ่งสมมุตินั่นแหละแตกฉานเรื่องของสิ่งสมมุติสมมุติสัจจะโอเคไหมนี่เขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4กองอยู่ตรงนี้แหละหนีตำราวันยังค่ำนะครับตำราไม่ถึงยกเว้นหลวงพ่อเขียนให้เองไอ้พวกตำราเก่าๆแก่จำมาเยอะๆโอเคนะไม่เป็นไรอ้างถึงตำราหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะหลุดโผต่อไปก็คือมีปัญญาแตกฉานในเรื่องของปฏิภาณไหวพริบถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องข้ามวันข้ามคืนนะรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้จบไม่มีอาจารย์บางทีนี่เขาเรียกว่าแตกฉานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ปัญญา3ก็แตกฉานในเรื่องของการโต้ตอบนะในการสื่อภาษาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้โดยง่ายเพราะเขาเกิดมาสอนโอเคไหมครับเหมือนกันปัญญา5ทั้งหมดหูทิพย์เจโตวิมุตติเหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษกว่าปัญญาวิมุตติง่ายๆคือปัญญาวิมุตติไม่มีฤทธิ์โอเคไหมส่วนเจโตวิมุตติมีฤทธิ์โอเคไหมง่ายจะตายไปวิธีสรุปง่ายจะตายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตตินะก็ต้องมีปฏิสัมภิทา4โดยล้วนจบข่าวท่านที่สงสัยเรื่องของอภิญญาลุงเหาะก็ต้องใช้เวลาสาธยายมาให้ฟังทั้งหมดถ้าผิดลุงเหาะรับผิดแต่ผู้เดียวจบข่าว
้างอันตรายมานิดหน่อยแค่นะโอ้ยเหนื่อยไหมพี่โอ้โหกว่าขี่ม้าเรียบค่ายกว่าจะโจมตีได้เนี่ยลุงหมอก็เหนื่อยเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเอาต่อมาขอดูสินิ้วมือมีป่ะอ่ะใครจะแชร์ก็แชร์ไปเถอะแชร์ให้มันตะเลิดเผิดเทิงไปเลยมีเพื่อนฝูงอยู่ดาวดวงไหนก็แชร์เข้าไปอ้าวหาไม่เจอเฮ้ย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 ไปไงไปยูทูบเลยลุงฮะอยู่นี่นะครับมุมขวาล่างเลยครับนี่เหรอครับตรงนั้นเหรอมันสดอยู่ข้างล่างเลยครับเหลือสดอยู่ครับโอเคอ่ะนี่แหละ YouTube อันนี้หมายถึงว่าไปจอเล็กของลุงเลยครับที่ YouTube นะครับจอใหญ่มันเด้งมันเด้งคืออะไรเด้งคือมันหายครับก็ไม่เจอครับมาแล้วนี่ไม่เจอครับนี่แค่ตัวหลังนะตอนที่เขามากันเยอะๆตั้งแต่ต้นชั่วโมงหายหมดเลยครับอ้าวแล้วกันมันเด้งครับมันเด้งมันเด้งคืออะไรก็มันเออร์เลอร์ครับเพราะเครื่องเราไม่เกี่ยวครับคือระบบครับนั่นก็ไปโทษนู่นนี่ซักเกอร์เบิร์กเกิดขึ้นได้ครับใช่ไหมครับแต่จอหลักมันยังอยู่นั่นเหรอครับพวกทวิตพวกอินสตาแกรมมันอยู่อ่าฮะโอเคโอ้ยเวลาพูดเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยชอบหายทุกทีเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันยังไงก็อยู่ในตัวลุงหอไปแล้วล่ะพวกนี้เราให้ชาวบ้านฟังเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นถ้าชาวบ้านอยากฟังนะเอาไปกดที่ท่าไหนก็ไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาไงน้องงานนี้ไปเป็นเอาเอาไปละวันก่อนก็เจอกดที่ก็หาไม่เจอหน้าแรกไปหน้าแรกไปหน้าแรกเอาไงโป๊ะใส่แว่นขยายเป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออกเพียวเอนเนอร์จีไหนแล้วว้าหนีไปไกลโอ้เหนื่อยแทนตรงเฟสล่มเหรออ๋อเฟสล่มปากอ่าวซะแล้วโอ้วันนี้ปัญญาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคอยประเดี๋ยวเดียวพี่ผมขอหายใจหน่อยใคร YouTube ก็พิมพ์มากันแล้วกันทีนี้ถามมาพิมพ์มาลุงเจโตจะรักษาร่างกายได้นานกี่ปีนะก็หายใจเข้าไว้กี่ปีก็ไม่รู้แหละหายใจเข้าไว้ได้กี่ปีไม่รู้แหละโอ้โหคำถามเสียงดังฟังชัดดีครับคุณอภัยจิตเห็นนะภาพเสียงชัดเจนนี่ค่ะบางโพใช้ได้พนมทวนกาญจนบุรีเสียงภาพชัดเจนกล้าคุณพนมเหรอการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าทำไมจึงสามารถคำนวณการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับคนสมัยก่อนเขารู้ได้อย่างไรครับจากการสังเกตดวงดาวโอ้ยนี่ตอบไม่ได้แล้วไปถามนักดาราศาสตร์ครับผมนะครับผมมีศาสตร์อยู่ 3-4 ศาสตร์นะธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ไอ้กลุ่มดาราศาสตร์ไม่ใช่ลุงงอกไม่มีความรู้เรื่องของกลุ่มดาราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตอบได้นะครับโอเคนะก็ผ่านไปคุณจอยจอยป๊อปแหละจอยป๊อปจอยปล่อยโอเคครับยอมครับคำถามนี้จอมนะครับคุณ
คุณจอยผมยอมนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้ใครครับเพราะไม่ได้ใช้คนนวดแต่ใช้เครื่องแทนมันก็เหมือนกันแหละตัวเราเนี่ยครับไปจับไฟแช็กมันก็คือไฟแช็กเห็นไหมครับพลังงานจากตัวเรานั้นไปหยิบยกกำลังพลังงานจากตัวเราไปหยิบยกเครื่องนวดเรื่องนี้ต้องขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังถ้าผมพูดไปแล้วมันก็จะเป็นการกระทบเทือนวิชาชีพคนนวดหรือว่าหมอนวดหรือเปล่านะครับต้องขออนุญาตนะความจริงใจจริงผมอยากจะช่วยหมอนวดทุกคนนะครับผมจะรู้ว่าหมอนวดนั้นเวลาไปทำให้คนอื่นเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายไม่ปกตินะง่ายๆคือวิธีคิดใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนากายใจจิตให้ได้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมานะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีละเฉลี่ยสักว่า80 90หรือว่า100ก็แล้วกันใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนาให้ได้มาซึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็แปลว่าคนนวดถ้าไม่ได้พอไม่บริสุทธิ์ตัวคนนวดมันก็ไม่บริสุทธิ์คนถูกนวดก็คือผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยเขาแย่เต็มทีแล้วถ้าบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเขาบอกไว้แล้ว 100% กันแล้วกันนะผู้ป่วยเนี่ยมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ 100% เสียสวัสดิ์ 100% มันคิดง่ายดีโอเคนะส่วนคนนวดคนนวดนะจะมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ติดตัวอยู่ประมาณเอา 60% ก็ยังได้ 60% บริสุทธิ์อยู่ 40 โอเคมั้ยไอ้เจ้า 40 เนี่ยไปช่วย 100 เห็นไหมร้อยก็คลี่คลายเบาไปถ้าดึงมาทั้ง40ทั้งหมดจากผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็ดีขึ้นในขณะนั้นนะฮะใช่นะถ้าช่วยเขาได้ร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผู้นวดซึ่งไม่สามารถพัฒนาให้ถึงขั้นพลังงานบริสุทธิ์ได้มันได้แค่40เองอ่ะก็เอาจากผู้ป่วยมาอีกทีทมตัวเองปวดเจ็บปวดคนนวดจะเจ็บปวดต่อได้ไปเกิน5คนหรอกวันๆต้องบอกไง5คนอ่อนแล้วอ่อนแอแล้วแถแล้วนะนะเข้าเล่นงานไปถึงสุขภาพภายในนะครับหมอนวดเอ่ยเนี่ยพอเวลาผมพูดอย่างนี้อย่าหาว่าผมมาทบมารังแกหมอนวดจะประกอบอาชีพไม่ได้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบผมอยากจะช่วยหมอนวดนะถ้ารู้ตัวรู้ตัวนะครับเพราะว่าผมจะช่วยง่ายไอ้พวกปวดเนื้อปวดตัวนี่มีเยอะมากนะครับอยากจะช่วยเพื่อไปประกอบอาชีพต่อเห็นไหมครับอยากจะช่วยคนไหนที่มีหมอนวดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเป็นสมาคมอะไรต่างๆนะก็บอกผมมาสิครับจะเดินทางไปให้ลงขันช่วยค่าน้ำค่าไอ้โทษค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางหน่อยทีนึงบางทีก็จะคิดค่าตัวบ้างบางทีก็ไม่ต้องคิดค่าตัวกันนักกันหนาหรอกมันต้องการช่วยกันและกันนะครับหมอนวดทั่วโลกกันแล้วกันหมอนวดที่เป็นคนไทยนะคนชาติอื่นผมก็ไม่ช่วยนะเอาถ้าเดี๋ยวผมคิดตังหมดนะให้ดูว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคนไทยช่วยนะถ้ารู้นะครับยินดีนะครับตั้งกลุ่มไปสิปะโถทำไมต้องไปแข่งกันนะครับอาชีพเดียวกันมันต้องส่งเสริมกันเห็นไหมลูกค้าเจ้าของเรามากบริการไม่ไหวก็ส่งให้เพื่อนโอเคไหมครับเพราะคนเจ็บปวดมันมีมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยการแพทย์ปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยนะวันนี้นะครับยาแก้ปวดที่กินกันน่ะแก้ปวดเป็นยาเสพติดไปแล้วนะอเมริกันเขาฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะหมดกันหลายหมื่นล้านนะอย่าบอกให้ทราบไว้นะครับให้ชาวบ้านเขาบริโภคเป็น 30-40 ปีนะยาแก้ปวดนั่นแหละจะเรียกมันว่าพารงพาราเนี่ยสุดแท้แต่เถอะคนอเมริกันก็ฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะมันเป็นเศษติดนะโว้ย
พอปวดกินปุ๊บก็หายปวดจริงปวด 100% กินเข้าไปแล้วหาย40อ้าวก็ทำงานได้เอาหาย60ก็ยังได้อ่ะใช่มั้ยทำงานได้เห็นไหม3วันผ่านไปเติมไปอีก100กินไปอีกทีนึงเสพติดทั้งปีนี่3 40ปีเค้าซื้อขายกันมานะครับเดี๋ยวบริษัทถูกฟ้องร้องนะชื่ออะไรวะ JJนึกไม่ได้เห็นไหมจะบอกไม่ทราบนะครับยาแก้ปวดนี่นะครับให้รู้ซะบ้างมันเป็นเสพติดนะเขาสามารถที่จะตามติดว่าเป็นเสพติดกว่าเขาจะออกมาได้เขาขายในโลกวันนี้35ปีไปแล้วอารมณ์พาราหรือเปล่าพวกนี้นะครับหรือเปล่าหรือเปล่านะครับอย่าไม่เชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ใช่นักวิชาการนะครับนะครับลุงงอกเป็นเพียงนักวิชาเกินมันทุกเรื่องโอเคไหมครับนักวิชาเกินมันทุกเรื่องเกินตำราต่างหากเมื่อกี้เนี่ยไหมโอเคไหมครับเอาใหม่ทีนะถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้คนถูกนวดสิครับมันผ่านเครื่องไปนะครับโอเคนะหรือมันก็จะรับเอาจากคนที่ถูกนวดมาหาเรามันก็แชร์ไปสองคนนะครับแชร์อยู่ตรงนั้นโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ยกเว้นถ้ามีบริษัทพนักงานบริสุทธิ์แล้วนะครับมันจะป้องกันได้หมดนะครับอย่างเช่นผมนี่สบายเลยลุงงอนี่สบายเลยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยกันเลยครับเพราะมันมีของป้องกันในส่วนนี้สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้กันและกันผมไม่เคยหวงเรื่องนี้นะให้รู้ไว้ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองให้ได้เนี่ยเจตนาของเรานะครับคนไหนประกอบอาชีพก็ไปตามอาชีพนะครับ ข่าวเตรียมปล่อยน้ำรับพายุจะเข้า1ลูกครับเหรองั้นใช่เหรอโหจะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเหรอเขื่อนไหนมันเต็มที่ว่าไม่ใช่ได้แค่ 50% เด้อเออเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพวกนี้เห็นไหมปล่อยปีที่แล้วแต่ก็ต้องเอ๊ะไหมน่าจะพูดเรื่องพวกนั้นนะครับมีแต่จะบอกว่าเออปีหน้านี้จะไม่มีน้ำเห็นมันหันเหไปแล้วไม่ใช่เหรอพายุนั่นน่ะที่แรกก็ดิ่งเข้ามาแล้วครับมันชื่ออะไรไม่รู้มันเหไปแล้วไม่ใช่เหรอเปลี่ยนทิศไปแล้วรีบดีเปลี่ยนทิศอีกหันหน้าเข้ามาเข้าใกล้ๆเดี๋ยวเปลี่ยนทิศนี้เปลี่ยนทิศอีกทีทำนองนี้ครับโอเคนะแล้วแต่เขาจะว่ากันหนุ่มไปถามอุตุไปนู่นถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้ไม่ใช่ครับถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องเข้าใจในสภาพหรือสภาวะของสุขให้ได้นะครับอย่าหลงสุขนั่นเองนะครับไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางมันใช้ไม่ได้หรอกเลิกใช้ซะปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนี่แหละครับว่าปล่อยวางเนี่ยมันง่ายอย่างนี้เฉลยโอ้โหต้องเข้าใจมันนะเข้าใจในตัวสุขนะถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นสุขก็เข้าใจในตัวสุขถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นทุกข์ก็เข้าใจในตัวทุกข์ของมันเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางโอ้ยมันไม่ใช่สิ่งของที่เก็บตัวแล้วปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ภาษานี่มันไปไม่รอดนะฮะนะต้องใช้ภาษาใหม่แล้วจ้าโอเคไหมครับคุณชัยวัฒน์นะต่ออีกทีนึงเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้ถูกต้องครับนี่ข้างนี้สุขขวานี่สุขซ้ายนี่ทุกข์มันเป็นทวินวันกันอยู่นะครับมันรวมอยู่ตรงนี้ในทุกข์มีสุขในสุขมีทุกข์ในทุกข์น่ะมีสุขนะโยมภาษาโลกในทุกข์มีสุขนะในสุขก็มีทุกข์เอาเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขนี่ในบริบทของโลกในแกนของสุขมันมีแกนอยู่ในสุขต้องเข้าใจในตัวสุขแกนกลางของตัวสุข
ตัวนี้แหละครับที่มันยากมันซ่อนซ้อนกันแหละกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะมันมีแกนของตัวสุขความเชื่อเหมือนกันความเชื่อมันมีแกนความเชื่ออยู่ถ้าไม่ได้แกนนี้มันก็เชื่อปุ๊บโง่เลยโง่ทันทีเลยอย่างเงี้ยสุขเหมือนกันถ้าเราไม่ได้แกนมันก็หลงสุขทีเนี้ยเห็นไหมครับทุกเหมือนกันถ้าไม่ได้แกนมันก็ทุกทั้งปีแหละอย่างเงี้ยมันมีแกนมันต้องเข้าใจในทุกข์ให้ได้เข้าใจในสุขให้ได้ตัวแกนกลางเนี่ยคือตัวความเข้าใจเพราะนั้นณวันนี้ความเข้าใจเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดนะแต่การเข้าถึงรอยสเต็ปหนึ่งก็ต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตจึงจะพิชิตแกนกลางที่ว่านี้ได้นะนี่จะพิชิตโลกุตตรธรรมได้จะไปชิดพระนิพพานว่าของพระนิพพานได้เห็นไหมครับต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะพิชิตได้นะครับระยะนี้เข้าใจไว้เถอะครับสักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงเองชาตินี้แหละครับโอเคนะไปต่อนิดหน่อยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณชัยวัฒน์ถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ทวินวันนะครับใช่ถ้าหากว่าตรงกลางก็คือตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขก็แยกเงี้ยรู้ตรงกลางในทางที่3แล้วแกนกลางก็ว่าได้รู้สุขหรือจะยิงไปยังสุขยิ่งมันยังทุกข์กันแล้วกันแกนกลางทุกข์ก็ต้องรู้ตัวนี้แกนกลางสุขก็ต้องรู้มันมีแกนมันอยู่นะครับแกนตัวนี้แหละฮะก็คือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กันแล้วกันแต่ทำไมเขาบอกว่าแรงโอเคไหมไร้แรงก็อย่างเขาว่านั่นแหละโอเคไหมนั่นคือภาษาของเต้นแมนเขาหลายๆภาษาใส่เข้าไปหน่อยนึงมันก็โอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ดีๆนะฮะถ้าเราปล่อยว่างความสุขได้จะค้นพบความจริงที่ว่าความสุขใดๆในโลกก็ไม่เท่าความว่างงั้นมันก็ตรงนี้ครับนิพพังปรมังสุขขังนิพพังปรมังสุญญังใช่ถ้าเข้าพระนิพพานได้มันก็นิพพังปรมังสุขขังมันก็แปลว่าเข้านิพพานได้โอ้โหมันสุดยอดแห่งความสุขเลยคือไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างโอเคครับได้ได้นิพพังปรมังสุขขังนิพพังปรมังสุญญังเห็นไหมก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละโอเคนะคำว่านิพพานใช้ว่านิพพานเป็นตัวหลักนิพพานังนิพพานังออกมาจากนิพพานนิพพังปรมังสุขขังนิพพังปรมังสุญญังโอเคไหมมันเกินทุกเกินสุขก็ว่าได้แปลว่าตีทุกตีทุกแตกแล้วแปลว่ารู้แกนทุกแล้วทะลุแกนทุกไปแล้วโอเคมั้ยรู้แกนสุขทะลุแกนสุขไปแล้วก็ไปเลยทุกเลยสุขนั่นคือนิพพังปรมังสุขังคือภาวะเช่นที่ว่านี้ถ้าแทนค่าด้วยภาษาก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าภาษาแทนค่าไม่ได้ก็ต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านความรู้สึกปุ๊บมันจะไร้ความรู้สึกนั่นนะครับไร้ความรู้สึกนี่คือการเข้าถึงโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายครับอ่ะนะวันนี้มีคนพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วคือลุงงอกนี่แหละครับนะโอเคนะไปต่อครับมีราหูทรงครุฑหมอดูคนดังมักจะบอกให้ไปไหว้พูดง่ายๆแบบนี้คือใช้ลูกน้องราหูใช่ไหมคะแบบไม่รู้ว่าหัวไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่ราหูทรงครุฑเหรอมีด้วยเด้อนารายทรงครุฑน่ะใช่ราหูทรงครุฑน่ะไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีนะนะไม่รู้ใครทำอวดตัวเองขึ้นมาไม่รู้หรอกครับหมอดูคนดังบอกให้ไปไหว้เชิญดิครับไปไหว้หาเจอตัวไหมล่ะโอ้ยพอหมอดูฟังมาเยอะแล้ว
โอเคนะพูดง่ายๆแบบนี้คิดใช้ลูกน้องราหูใช่ไหมคะคิดง่ายคิดใช้ลูกน้องราหูก็ประมาณนั้นนะมั้งโอเคเขาว่ากันแล้วกันนะจบข่าวเลยอย่าไปเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะตีเราไม่แตกต้องตีตัวเราให้แตกให้เรียบร้อยแบบไม่รู้ว่าทั่วไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่พยายามสรุปที่ผมพูดถึงเสมอนะฮะสามสหายพญาครุฑพญาช้างเผือกพญานาคเขารวมหัวกันเพราะว่ามีเจ้านายเดียวกันนะครับเจ้านายเขาคือพระศรีอะอริยเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงนะครับใครอยากจะดูอยู่ก็เชิญนะครับเกิดทีก็ทุกทีก็แล้วกันเอาชาติสุดท้ายดีกว่ามาถึงนาทีนี้ลุงของเราให้ฟังก็พอแล้วโอเคไหม ใช่นะใช่นะเออครับเข้าใจตามนี้ก็พอได้ยินลุงพูดบ่อยๆว่าเป็นเสียงจากกระมังตกจากที่สูงสูงแค่ไหนครับสูงแค่ลังกาบ้านหรือสูงแค่ขอบชั้นบรรยากาศของโลกหรือมันสูงเลยจนถึงอวกาศจนสุดสูงสุดจนเลยสุดจนถึงต้นกำเนิดเสียงครับโอเคเสียงกระมังตกจากที่สูงคำว่าสูงนี่มันจากไหนสูงจากแค่ห่างจากพื้นดินไปหมื่นฟุตนี่ใช่ไหมห่างจากพื้นดินไปแค่ 50,000 ฟุตใช่ไหมโอ้ยไปไกลกว่านี้ทีนึงสูงไปถึงนู่นน่ะถึงชั้นอวกาศด้วยนะเลยอวกาศไปไหนก็ไม่รู้ล่ะครับสูงขนาดนั้นเสียงกะละมังตกจากที่สูงพูดกันมา20กว่าปีนะครับนี่ไม่จะเพิ่งพูดง่ายๆนะครับโอเคจบดูเวลาแล้วนะฮะ 3:38 นาทีนะครับต่อไปก็มาดูในเรื่องของเฟซนะครับไม่อยากโง่แล้วว่าต้องไม่โกรธโมโหผมเข้าใจถูกแล้วเออดีแล้วล่ะที่เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วเข้าไม่ถึงแขกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยสำนวนพระพยอมไม่ใช่เด้อไม่อยากโง่และไม่อยากบ้าต้องไม่โง่และโมโหผมเข้าใจถูกแล้วก็ใช่โกรธคือโง่โมโหคือว่าสำนวนพระพยอมเฉลยได้ยินกันมา20กว่าปี30ปีแล้ว ครับมันก็ได้เป็นพวกผมใช้คำว่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งผมใช้คำอย่างนั้นนะครับโอเคไหมพอเนาะคืนนี้ได้รับอะไรก็ไปไตร่ตรองต่อกันแล้วกันพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อพิปานายาติโกโหติกาเอ๋ยอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลดลาวาโศกในที่ที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราดูทีวีในช่องเฟซน้อง YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ตั้งใจจริงๆอยากจะให้ท่านมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงและเข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อลุงงอนะครับลุงงอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อก็เชื่อมั่นว่าลุงงอเกิดมาเพื่อมาพูดจาอะไรให้ท่านเข้าใจแต่หากท่านเข้าใจตามก็ถือว่ามีบุญร่วมกันโอเคไหมเพราะบุญคือความเข้าใจแล้วนะวันนี้นะครับอย่าไปแปลความอื่นเลยเซตภาษาใหม่ให้เรียบร้อยพยายามเข้าใจภาษาใหม่แล้วจะตามกันทันนะครับนี่ฉะนั้นก็ตามกันไม่ทันสักทีนึงภาษาเก่าทิ้งได้ทิ้งไปครับโอเคนะรู้จักเข้าอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับยืนหยัดในการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายืนหยัดในคำว่าเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกกฎการเปลี่ยนแปลงถ้าหยุดเอากฎนี้มาใช้ภาษาเก่าใช้มามากแล้วมานานแล้วมันอยู่ในหัวสมองไม่หายไปไหนก็ล้างสมองใหม่ซะเอาภาษาใหม่เข้าไปเปิกจบข่าวเลยแล้วใช้ภาษาใหม่ต่อไปตลอดชั่วอายุขัยนี้สิ้นสุดปักหมดเลยขอเป็นชาติสุดท้ายนะครับโอเคนะถึงชาติสุดท้ายเมื่อใดถ้าถึงก่อนที่จะหมดลมหายใจนะจะรู้แน่นอนว่าพระศรีอริยเมตไตรมีตัวตนเป็นเช่นไรโอเคไหมจะบอกให้ทราบเอาไว้ก็ได้ครับจบนะ
ก็ขอให้พวกหินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องขอแล้วพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปกป้องคุ้มครองตำบลหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดรวมทั้งประเทศชาติด้วยนะระยะนี้เป็นระยะที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจปรับตัวอย่าไปโวยวายอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษมากนะโทษรัฐบาลอย่าไปโทษท่านมนุษย์เหมือนกันธรรมดานี่ครับคนไหนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคนนั้นก็จะมีความสุขนะคนที่ไม่เข้าใจก็มีความทุกข์ต่อเรื่องเขาใช่เรื่องเราเราก็ตัดตอนไปอย่างนั้นซะมันก็มีปัญหานะขอให้ทุกคนได้ช่วยความมั่นคงของชาตินั้นสำคัญนะครับช่วยงานฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารเขาด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาโดยยิ่งชายแดนนะครับเพราะว่าการเข้าออกแผ่นดินเนี่ยโอ้โหดูซิประเทศไม่มีกำแพงกั้นดูแลลำบากนะครับใช่ไหมจะมาจากมาเลเซียก็ผ่านแดนมาเดินดินปุยๆเข้ามาก็ถึงแล้วอย่างเป็นต้นมันขอบนอกต้องช่วยกันดูจริงๆจังนะครับจะไปเห็นแก่ได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าแล้ว5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยครับมันจะเสียรางวัดเยอะนะฝากเอาไว้ในความตั้งใจจริงทุกคนคนไหนที่อยู่หนุนของเจียมก็คือชายแดนช่องเม็กคือชายแดนเห็นไหมนครพนมมุกดาหารใช่ไหมล่ะหนองคายเลยเชียงรายแม่ฮ่องสอนชายแดนใช่ไหมครับแล้วก็หลังในอุทัยธานีโอเคไหมครับราชบุรีกาญจนบุรีชายแดนให้ความสำคัญหน่อยครับเรื่องพวกนี้อย่าให้มันลดมามากนะในเรื่องของสารเสพติดอย่าลืมนะสารเสพติดนี้ ประเทศจีนเสียแผ่นดินฮ่องกงและเมืองท่าต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เพราะประชาชนติดสารเสพติดนะครับจำด้วยติดฟินประเทศชาติเราจะเสียแผ่นดินก็ประชาชนติดยาเสพติดที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องป้องกันนะครับตรงนี้ให้ชัดมิฉะนั้นจะเสียนะผมเองผมไม่ห่วงนะครับบอกทราบว่าชีวิตจริงส่วนตัวผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับความสามารถอย่างผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้นะครับแต่ผมเกิดที่แผ่นดินสยามผมก็อยากจะให้แผ่นดินสยามนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวขณะนี้ในอ่าวมีปิโตรเลียมมันน่าจะสมบูรณ์กว่าเก่าเยอะแยะเหลือเกินแต่ณวันนี้แผ่นดินบ้านเมืองเรามีแต่เคมีนะครับต้องจัดการเคมีให้หมดนะครับต้องให้หมดนะฮะถ้าต้องการให้ประชากรของชาติบ้านเมืองอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้องกำจัดเคมีที่พื้นดินให้หมดอย่าให้เหลือโดยเด็ดขาดนะมีแค่นี้นะครับที่น่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้ครับนะถ้าหากว่ายังยักแย่ยักยันทุรุทุกังอยู่ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดเดียวแล้วก็ลูกหลานเลี้ยงล้นจะแย่มากแย่มากเป็นลำดับนะครับอย่าลืมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูยาปูปลาสายเล็กสายน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำเป็นหลักภาษาหนุ่งหอกนั้นเป็นภาษาที่น่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะว่าเป็นโน่นโอเคแค่นี้แหละโอ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันแหละว่าแล้วก็เอวังก็มีแต่ตรงนี้นะเออใครจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะรอบหมุนทุกก้าวที่เดินพระราชปานะของพระศรีอริยมัญจาเขาทำงานอยู่นะทางน้ำคือพญานาคหงายท้องเป้งเป็นพญามังกรทันทีนะครับแล้วก็พญาช้างเผือกพญาครุฑก็ร่วมมือทำงานอยู่เวลานี้เขาจะปกป้องคุ้มครองคนดีคนไหนทำดีแล้วชั่วทำไปประกอบอาชีพสู้สัตว์สุจริตโอเคไหมคนไม่ดีไม่ชั่วเขาจะจัดการเขาเองนะครับนี่แหละคือภาณะของพระศรีมังกรเขาทำงานกันอยู่ตลอดคืนตลอดวันอยู่เด้อสิบอกให้นะครับว่าแล้วก็เอวังนะก็เอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big นี่ภาษาใหม่นะจบข่าวครับผม